หมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กพร้อมขอบคุณพ่อแม่เพื่อนสังคมที่รักในทุกแบบที่เป็นหมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กพร้อมขอบคุณพ่อแม่เพื่อนสังคมที่รักในทุกแบบที่เป็นหมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กนักแสดงสาวดีกรีนางงามหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินทร์โพสต์รูปเมื่อตอนเด็กเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่าเอ็นดูผ่านไอจีเจ๊บขีดล่างละละนาพร้อมกับมีข้อคงความว่าผ่านเรื่องราวและวันเวลามามากมายกว่าที่เด็กตัวน้อยคนนี้จะสามารถเติบโตมามีชีวิตของตัวเองมีความสุขและสามารถมองโลกได้อย่างเข้าใจอ่านข่าวเรือนหอสวยมากหมอเจี๊ยบโชว์บ้านหลังแรกรักสุดท้ายคงเดียวไหว้เจ้าทีอ่านข่าวหมอเจี๊ยบละละนาคงแฟนสาวเปิดชีวิตรัก5ปีสร้างเรือนหอ10ล้านรอแต่งงานส่วนหนึ่งเลยเจี๊ยบเชื่อว่ามาจากสิ่งแวดล้อมที่เปิดรับเมล็ดพันธุ์หนึ่งไม่ว่าจะดีขนาดไหนหากไม่ได้รับปุ๋ยดินน้ำการดูแลเอาใจใส่อาจไม่สามารถเติบโตออกดอกออกผลได้อย่างเต็มที่ขอบคุณพ่อแม่เพื่อนสังคมและคนข้างกายเจี๊ยบรู้สึกโชคดีที่มีพวกเขาอยู่ในชีวิตหมอเจี๊ยบโพสต์รูปวัยเด็กขอบคุณที่รักเจี๊ยบในทุกแบบที่เจี๊ยบเป็นทำให้เจี๊ยบมีความสุขได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง I am meขอบคุณทุกคนนะคะ Still a kid at heart always mommy is naughty kiddo VLAFC คุณแม่เมวินิตาแม่ของหมอเจี๊ยบได้เข้ามาคอมเมนต์ VLAFC เจี๊ยบขีดล่างลาลาน่า happy when you are happy that what I am doing จ้าเลิฟเลิฟ proud of youนาดาวร่อนจดหมาย3นักแสดงหมดสัญญาไมเคิลศิรชัตกุ๊กไก่ภวดีคลอดีนาดาวร่อนจดหมาย3นักแสดงหมดสัญญาไมเคิลศิรชัตกุ๊กไก่ภวดีคลอดีนอทิตยานาดาวร่อนจดหมาย3นักแสดง11มกราคม64บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดร่อนจดหมายเผยรายชื่อ3นักแสดงในสังกัดที่หมดสัญญาได้แก่ไมเคิลศิรชัตเจียนถาวรกุ๊กไก่ภาวดีคุ้มโชคภัยสารและคลอดีนอทิตยาเครกโดยทั้ง3นักแสดงมีความตั้งใจสารฝันของตนเองต่อโดยไม่มีการต่อสัญญาแต่อย่างใดโดยบริษัทนาดาวร่อนจดหมายเผยว่าบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดขอแจ้งให้ทราบว่ามีนักแสดงในสังกัดที่ได้หมดสัญญากับทางบริษัทแล้วดังนี้ยงนำทีมผู้บริหารตัวแทนนักแสดงนาดาวบางกอกร่วมค้นหาเด็กฝึกโปรเจกต์ NADAO Academy แพรวานิชาพัฒน์บินเกาหลีฉีดไขมันหน้าผากเสริมโง่เฮงด้านความรักเข็ดคนในวงการซันนี่ปลื้มถ่ายแฟชั่น9วันที่อิตาลีเรื่องงานเรื่องเที่ยวเราถือว่าเรื่องเดียวกันไมเคิลศิรชัตเจียนถาวรซึ่งหลังจากหมดสัญญาตัดสินใจขอออกไปเป็นนักแสดงอิสระดูแลตัวเองในเรื่องของการรับงานในวงการบันเทิงและยังคงทำงานเบื้องหลังควบคู่ไปด้วยกุ๊กไก่ภาวดีคุ้มโชคไพศาลซึ่งหลังจากหมดสัญญาตัดสินใจขอออกไปเป็นนักแสดงอิสระดูแลตัวเองในเรื่องของการรับงานในวงการบันเทิงแต่กุ๊กไก่ยังร่วมงานกับทางนาดาวในโปรเจกต์ดับเบิลยูตามเดิมคลอดีนอทิตยาเครกขอพักการรับงานในวงการบันเทิงและมีความตั้งใจอยากไปศึกษาและเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมอยู่ในโปรเจกต์ดับเบิลยูตั้งแต่ต้นซึ่งทางบริษัทเข้าใจและอยากให้น้องได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้ทั้งนี้งานการแสดง
และงานส่วนอื่นๆทั้งหมดที่บริษัทรับไว้ก่อนหน้านี้ทางบริษัทจะยังคงรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานต่อจนงานสำเร็จเรียบร้อยจากระยะเวลาที่ผ่านมาที่บริษัทได้ร่วมงานกับไมเคิลกุ๊กไก่คลอดีนรู้สึกยินดีที่ได้เห็นน้องเติบโตมีพัฒนาการและความมุ่งมั่นในทุกงานและทุกบทบาทที่ได้รับในฐานะนักแสดงรวมถึงขอบคุณที่เป็นน้องที่น่ารักในบ้านนาดาวบางกอกเสมอมาขอให้น้องทุกคนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และประสบความสำเร็จในหนทางที่ตั้งใจพี่นาดาวบางกอกจะเป็นกำลังใจให้ในทุกเส้นทางประกาศชี้แจงเรื่องการหมดสัญญาของไมเคิลกุ๊กไก่และคลอดีนจากนาดาวบางกอกขอให้น้องๆทั้ง3คนประสบความสำเร็จในหนทางที่ตั้งใจพี่ๆในนาดาวจะเป็นกำลังใจให้ขอให้เติบโตและไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะครบรอบแต่งงาน2ปีทันโพสต์ซึ่งถึงยุ้ยเผยคำหวานที่พูดกับภรรยาเสมอหวานครบรอบแต่งงาน2ปีทันธนากรศาสตร์หวานถึงยุ้ยจีรนันท์ภรรยาสุดที่รักจับมือผ่านทุกสุขมาด้วยกันเผยคำหวานที่พูดกับภรรยาเสมอยุ้ยทันหวานครบรอบแต่งงาน2ปีเผลอแวบเดียวคู่รักนางเอกสาวยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มและสามีหนุ่มทันธนากรแต่งงานมาได้ครบ2ปีแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมานานถึง11ปีก่อนจะเข้าพิธีวิวาห์สุดชื่นมื่นท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนๆไปเมื่อวันที่11มกราคม2562ที่ผ่านมายุ้ยทันเข้าพิธีแต่งงานชื่นมื่นตะลึงสวยหล่อในชุดไทยประยุกต์มาทั้งช่องเพื่อนเจ้าสาวสุดมันนางเอกดังวิวาห์ชื่นมื่นแห่ยินดียุ้ยทันซึ้งน้ำตาคลอคลิปขอเป็นคนสวนก็ยังดีส่องบ้านยุ้ยสวยหน้าอยู่สุดยอดสามีให้เงินเมียหมดคลิปล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคม2564หนุ่มทันก็ได้โพสต์หวานซึ่งถึงภรรยาสาวเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีที่แต่งงานกันระบุว่าครบรอบ2ปีของความสุขที่เรามีกันและกันอาจจะมีทุกข์บ้างแต่เราก็จับมือเดินผ่านมันไปได้ทุกครั้งมีคำซ้ำๆที่ผมพูดกับคุณเสมอรักคุณนะด้านยุ้ยภรรยาสาวก็เข้ามาเม้นถามทันทีว่ารักมากไหมหนุ่มทันตอบกลับสุดหวานฉันตอบเลยว่ามากสาวยุ้ยเลยตอบย้ำความหวานเข้าไปอีกจับมือกันแบบนี้ไปตลอดเลยนะหวานล้นไอจีขนาดนี้จนเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาแซวกันใหญ่รวมถึงหนุ่มคงกระพันนักแสดงรุ่นพี่ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่พร้อมกับแซวขอให้มีทายาทเร็วๆตามพี่มางานนี้หนุ่มทันต้องรีบแล้วล่ะเนื้อสาดความหวานยุ้ยทันสวีทแซบริงสับแฟนๆลุ้นกันใหญ่เบบีต้องมาแล้วเบาได้เบานะจะทันทำใจไม่ได้หลังเห็นภาพยุ้ยภรรยาแนบชิดพระเอกรุ่นน้องสดบันเทิงวงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าคว้าเวียถ่ายทอดบทชายเสียสละในเอ็มวีวงลาบานูนปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าจีนี่เรคคอร์ดส์ประเดิมศักราชใหม่ปล่อยเพลงรักสุดช้ำดอกฟ้าซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม Delivery ของ3หนุ่มเมธีอรุณร้องนำกีตาร์อนันต์สมันเบสและณัฐนนท์ศรีสรานนท์กลองวงลาบานูนการันตีความเพราะของเนื้อเพลงจากฝีมือการร้อยเรียงของกบบิ๊กแอสแถมมิวสิกวิดีโอเพลงยังคว้าพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์คณารส
มารับบทชายหนุ่มผู้เสียสละให้สาวคนรักที่แสดงโดยมิ้นท์รัญชนรวีเอื้อกูลวราวัฒน์ไปแต่งงานกับคนที่เหมาะสมกว่าโดยยกกองไปถ่ายทำกันถึงจังหวัดภูเก็ตจุดเริ่มต้นของเพลงเมทีเล่าว่าเริ่มจากอยากมีเพลงง่ายๆอารมณ์เศร้าๆโดยเพลงนี้ทำขึ้น 2-3 ปีก่อนจากกีตาร์โปร่งตัวเดียวพอได้เดโมก็เอาเข้าที่ประชุมเพื่อหาคนเขียนเนื้อทุกคนเห็นว่าต้องเป็นพี่กบบิ๊กแอสตอนแรกพี่กบยังไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรจนระหว่างกลับบ้านเขาเห็นดอกฟ้าหล่นจากต้นลงสู่พื้นดินก็เลยเป็นที่มาของคำว่าดอกฟ้าก่อนกระจายออกเป็นเนื้อเพลงเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์คนสองคนที่รักกันแต่พอวันหนึ่งเขาไม่สามารถอยู่กับเราได้ขอไปเพื่อเจอคนที่ดีกว่าก็เปรียบเสมือนดอกฟ้าที่มาแป๊บหนึ่งก็โบยบินไปหลังอ่านเนื้อครั้งแรกและลองร้องก็อินมากจนน้ำตาซึมด้านดนตรีเน้นเรียบง่ายสไตล์ลาบานูนมีเพิ่มสีสันด้วยเสียงเปียโนและแอคคอร์เดียนส่วน MV เพลงนี้เมทีเล่าว่า MV เพลงนี้เราทำเป็นหนังสั้นด้วยยกกองไปถ่ายกันที่จอภูเก็ตโดยมีพระเอกเบอร์หนึ่งคุณเวียร์สุกลวัฒน์มาเล่นคู่กับน้องมิ้นท์รัญชนรวีซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างชอกช้ำสุดๆตอกย้ำความเศร้าให้เพลงนี้ยิ่งเศร้าเข้าไปอีกครับ